ดีครับมาพบกับเด็กศิลป์จินชัยภูมิอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะมาสอนการพับกีบกุหลาบแย้มครึ่งเดียวนะครับเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกฉีกใบตองกว้าง1นิ้วนะครับแล้วตัดใบตองให้ได้ความยาว8นิ้วครับจากนั้นพับครึ่งใบตองแบบนี้นะครับเมื่อได้จุดกึ่งกลางแล้วกดให้เป็นรอยแบบนี้นะครับจากนั้นพับด้านซ้ายเฉียงลงมาแบบนี้นะครับพับด้านขวาเฉียงลงมาครับพับทบเข้าหากันครับเสร็จแล้วแย้มกลีบออกแบบนี้นะครับกลีบกุหลาบแย้มครึ่งเดียวครับนำมาสวมต่อจากฝั่งซ้ายมือนะครับในลักษณะนี้ครับกลีบต่อไปครับสวมจากฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วแย้มออกแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับครับสำหรับกลีบนี้ก็มีขั้นตอนการพับที่ไม่ง่ายไม่ยากเลยนะครับง่ายมากๆเลยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานใบตองนะครับลองฝึกหัดทำตามดูกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ